ระอุครั้งใหญ่วัคเนอร์เพิ่มพล 30,000 ตรึงชายแดนสำรองอีก 40,000 รับนาโต้ส่งทหารแรมโบ้มายูเครน 60,000 จากการสู้รบระหว่างกองกำลังผสมยูเครนที่มีชาติตะวันตกเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับกองทัพรัสเซียที่นอกจากกำลังพลประจำแล้วยังมีนักรบวัคเนอร์เป็นหน่วยสำคัญท่ามกลางการจับตาบริเวณชายแดนที่มีการเพิ่มพลอย่างมีนัยยะสำคัญล่าสุดวันที่20กรกฎาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลในสถานการณ์ที่ยูเครนและชายแดนโปแลนด์ว่าขณะนี้มีความเคลื่อนไหวแปลกๆของกองกำลังทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่ประจำการหลายค่ายในเบลารุสมีกำลังพลงอกเพิ่มอย่างรวดเร็วเป็น 30,000 นายจะตั้งเป็นกองพลรถถังหนักมีการจัดระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงการป้องกันภัยทางอากาศสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโดยกองทัพรัสเซียและเบลารุสมีการจัดทัพแบบนี้คล้ายว่ากองกำลังวัคเนอร์เป็นทัพใหม่แยกเป็นภารกิจการป้องกันและอีกส่วนเพื่อการโจมตีสำหรับการรุกในชายแดนทิศเหนือเมืองหลวงกรุงเคียฟยูเครนสร้างความหวาดระแวงตรึงกำลังทหารนาโตไว้ที่ชายแดนลิทัวเนียและโปแลนด์นอกจากนี้นักรบวัคเนอร์อีก 40,000 นายยังถูกสำรองไว้ใช้ในภารกิจในแอฟริกาและพร้อมเติมเข้าชายแดนเบลารุสยูเครนได้ตลอดเวลาที่ได้รับคำสั่งตอนนี้วัคเนอร์กำลังกลายเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางทหารที่มีค่าของรัสเซียและเบลารุสในการเผชิญหน้าสงครามกับชาติตะวันตกล่าสุดฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตได้มีการจะตั้งกองพลน้อย17หน่วยหน่วยละไม่เกิน 4,000 นายเกณฑ์ทหารนานาชาติแรมโบ้เทพมากกว่า 63,000 นายในจำนวนนี้เป็นทหารอเมริกัน 3,000 นายเพื่อทำการส่งเข้าไปทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนทดแทนสต็อกทหารต่างชาติแรมโบ้ที่เดิมเคยมีหลายหมื่นนายแต่ปัจจุบันรอดไม่ถึง 2,000 นายที่เหลือเป็นปุ๋ยใต้รากมะม่วงนายพลมลีประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่าแม้รัสเซียจะมีเวลาในการเตรียมการป้องกันชายแดนทั้งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์แต่กองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตฝ่ายรุมมีมากกว่า50ชาติจึงมีกำลังรบทั้งทหารมากกว่าแม้ว่าฝ่ายตนจะนองเลือดสูญเสียทหารไปมากสักเท่าใดก็จะไม่แพ้สงครามต่อรัสเซียวิเคราะห์ว่าสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตกับรัสเซียน่าจะดำเนินต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นไปช่วงทำสงครามชาติตะวันตกคงจะระดมทหารชาติสมาชิกมาเป็นปุ๋ยรวมสะสมไม่น่าต่ำกว่าปีแรกอีก5เท่าหรือทหารแรมโบ้เทพจำนวนราว 2.5 ล้านนายจะต้องกลับบ้านเก่าและอีก3เท่าคือ 7.5 ล้านนายจะบาดเจ็บหนักและพิการส่วนรัสเซียจะยังคงใช้กลยุทธ์ปักหลักสวนลูกยาวและวางทุ่นระเบิดดักยานเกราะมากขึ้นรัสเซียน่าจะเปิดสมรภูมิรบใหม่ทางชายทะเลแคว้นโอเดสซานิโคลาเยฟโดยโยนลูกยาวทั้งวันทั้งคืนใส่ท่าเรือและที่มั่นตลอดแนวชายฝั่งทะเลดำเพื่อทดลองกลศึกแบบเน้นลูกยาวชายทะเลโดยมีอินเดียเสนอขีปนาวุธร่อนซูเปอร์โซนิกจากเรือให้รัสเซียไปทดลองใช้ถล่มเมืองชายฝั่งยูเครนเพราะอินเดียต้องการโชว์ประสิทธิภาพเพื่อขายขีปนาวุธรุ่นนี้ให้กับชาติอาเซียนหลังจากขายให้เวียดนามและฟิลิปปินส์ไปแล้วส่วนนักรบวัคเนอร์จะช่วยตรึงทหารฝ่ายสัมพันธมิตรไว้ทางเหนือยูเครนไม่ให้ขยับมาช่วยทางใต้ชายทะเลที่จะเดือดพล่านปานนรกแตกรัสเซียจะเอาคืนแบบโหดจัดจากเหตุที่มีการโจมตีสะพานไครเมียแน่นอนยุโรปรวมหัวหักหลังตุรกีหลอกเข้าร่วม EU สุดท้ายแค่หลอกใช้เล่นงานรัสเซียขณะที่ปูตินเคลื่อนไหวล่าสุดส่งเครื่องบินช่วยจากกรณีหลายชาติในยุโรปอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU รวมทั้งการขอเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่ฝักใฝ่รัสเซียจะถูกขัดขวางด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2566มีความเคลื่อนไหวล่าสุดในกรณีดังกล่าวซึ่งบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าไว้อาณาจักรออตโตมันศูนย์กลางคือตุรกีในปัจจุบันคือคู่อริรบพุ่งผลักกันแพ้ชนะยาวนานหลายศตวรรษกับยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลือกข้างผิดอยู่ฝ่ายอักษะเยอรมนีสวีเดนฟินแลนด์กลายเป็นปฏิปักษ์กับสหภาพโซเวียตเมื่อแพ้มหาสงครามส่งผลให้อาณาจักรออตโตมันที่เคยยิ่งใหญ่อ่อนแอล่มสลายลงแตกเป็นหลายประเทศใหม่ในตะวันออกกลาง
เมื่อ50ปีก่อนตุรกีพยายามสมัครเป็นพวกเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU จึงถูกหาข้ออ้างใบเบี่ยงมาตลอดข้ออ้างที่ง่ายสุดเวียงที่แห่ใส่คู่อริก็คือไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ด้วยตุรกีมีอำนาจควบคุมช่องแคบบอสฟอรัสยุโรปใต้ที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้สหรัฐและยุโรปหลอกดึงมาใช้เป็นพวกในกลุ่มนาโตเอาไว้เล่นงานรัสเซียชาติตะวันตกหลอกผู้นำตุรกีก่อนการประชุมที่ลิทัวเนียก่อนกลางเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาว่าถ้ายอมอนุมัติให้สวีเดนเข้าร่วมกลุ่มนาโตก็จะยอมอนุมัติตุรกีเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปพร้อมกับมีการแถมทิปเงินกู้อีกราว 5,000 ล้านยูโรตุรกีหลงเชื่อจึงเริ่มกระบวนการอนุมัติสวีเดนเข้ากลุ่มนาโตและยอมละเมิดข้อตกลงกับรัสเซียปล่อยตัวแกนนำนักรบอาชอฟราว5คนกลับยูเครนต่อมาประธานาธิบดีแอร์โดกันผู้นำตุรกีอดครวญว่ารออยู่หน้าประตูสหภาพยุโรปมากกว่า50ปีแล้วตอนนี้ประเทศสมาชิกนาโตเกือบทั้งหมดก็เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วขอเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ปล่อยตุรกีเข้าสู่ประตูสหภาพยุโรปเปิดทางให้ตุรกีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วเราจะยอมให้สวีเดนเข้านาโตเหมือนฟินแลนด์นายเยนส์สโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตชาวนอร์เวย์ให้ยาหอมว่าสนับสนุนความต้องการของตุรกีในการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปล่าสุดตุรกีโดนสหภาพยุโรปหักเหลี่ยมเสียแล้วคณะกรรมาธิการยุโรปปฏิเสธว่าการเป็นสมาชิกนาโตกับ EU กระบวนการทั้งสองแยกจากกันคนละองค์กรกันนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลของเยอรมันก็เห็นสอดคล้องว่าทั้งสองประเด็นไม่เกี่ยวข้องกันคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของรัฐสภายุโรประบุว่าตุรกีจะไม่บรรลุผลสำเร็จในการเริ่มต้นการเจรจาใหม่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพราะตุรกีต้องเป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายหลักการและพันธกรณีของสหภาพยุโรปวิเคราะห์ว่าตุรกีกับสหภาพยุโรปเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตุรกีก็จะชะลอการเห็นชอบสวีเดนเข้านาโตส่วนยุโรปก็จะไม่อนุมัติตุรกีเข้า EU ต่างฝ่ายก็หลอกกันและบล็อกกันเองเพราะยุโรปมองตุรกีว่าเป็นคู่อริมานานแสนนานแล้วอย่างไรเสียก็จะไม่รับเข้าเป็นพวกแต่ให้ยาหอมไปเรื่อยๆให้ตุรกีเคลิ้มหลอกใช้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียล่าสุดรัสเซียยังแสดงน้ำใจส่งเครื่องบินยักษ์ไปช่วยตุรกีดับไฟป่าการโลเลของตุรกีจะเสียประโยชน์มากกว่าได้แน่นอนรัสเซียเอาจริงเซเลนสกี้ร้องลั่นโดนถล่มโครงสร้างพื้นฐานโอเดซาธัญพืช 60,000 ตันเจ๊งฝ่ายทหารรับคืนแห่งนรกแตกเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์บริเวณท่าเรือสำคัญของยูเครนที่โดนโจมตีได้รับความเสียหายซึ่งกำลังเป็นที่จับตากันว่ารัสเซียจะปฏิบัติการอย่างไรต่อไปและฝ่ายยูเครนเองจะรับมือได้หรือไม่ทั้งนี้รายงานบางส่วนที่บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาระบุไว้ว่าภายหลัง1เดือนแห่งความพ่ายแพ้ในการบุกตีหาเรื่องชายแดนชั้นแรกรัสเซียแค่15กิโลเมตรก็ยังไม่สามารถเจาะผ่านด่านโหดไปได้เสมือนวิ่งเอาหัวไปโขกกำแพงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตอับอายและเครียดจัดจึงตัดสินใจแก้หน้าโดยการใช้เส้นทางขนส่งธัญพืชทะเลดำที่รัสเซียเว้นวรรคไว้ให้ลอบส่งโดรนทะเลของอังกฤษและสอดแนมโดยอากาศยานโดรนสหรัฐระเบิดใต้สะพานไครเมียเสียหายบางส่วนทำให้รัสเซียหัวร้อนยกเลิกข้อตกลงรับประกันความปลอดภัยธัญพืชจากท่าเรือโอเดซายูเครนผ่านทะเลดำในช่วงหลายวันที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู95MS ปล่อยขีปนาวุธ KH-555-100ปล่อยโดรนเกรัน2จากหลายทิศทางมุ่งเป้าไปถล่มที่โรงงานต่างๆและคลังเก็บเชื้อเพลิงในแคว้นโอเดซาน้ำหนักเชื้อเพลิงราว 70,000 ตันเกิดการระเบิดไฟลุกไหม้ครั้งใหญ่และยังถล่มแคว้นต่างๆรวมถึงแคว้นนิโคลาเยฟไม่หยุดขณะที่ในวันเดียวกันดร.ประถมพงษ์โพประสิทธิ์ที่นั้นนักวิชาการทำบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิจถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่ารัสเซียถล่มโครงสร้างพื้นฐานที่โอเดซาตามแผนเดิม
รัสเซียจะค่อยๆบดกองทัพยูเครนไปทีละขั้น2ขั้นแต่พอยูเครนไปถล่มสะพานไครเมียรัสเซียเข้าเท่านั้นแหละก็เจอสวนหนักเลยหนักกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าคลิปที่เห็นคือโครงสร้างพื้นฐานที่เมืองโอเดสซาโดนถล่มทั้งขีปนาวุธ KH-22 ยิงจากเครื่องบินรบทั้งขีปนาวุธกาลิฟจากเรือรบที่ทะเลดำและจากโดรนไม่เพียงโอเดสซาในภาคใต้เมืองซาโปริเซียในภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองคาคอฟซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองดานิโปรเปเตรอฟซึ่งก็ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเมืองกูปิยันส์และเมืองลิมันซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกไม่เว้นแม้แต่กรุงเคียฟต่างก็โดนถล่มทั่วหน้าตะวันตกจะได้จำเอาไว้นอกจากนี้สื่อต่างประเทศยังรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีวลโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเทเลกราฟกล่าวหาว่าพวกผู้ก่อการร้ายรัสเซียมีความจงใจอย่างเต็มที่ในการพุ่งเป้าเล่นงานใส่โครงสร้างพื้นฐานของข้อตกลงธัญพืชพร้อมกับมีการโวยวายว่าขีปนาวุธรัสเซียทุกๆลูกไม่เพียงถล่มใส่ยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นการถล่มใส่ทุกๆคนในโลกที่ต้องการชีวิตที่ปกติและปลอดภัยด้านมิโคลาโวสกี้รัฐมนตรีเกษตรระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งออกธัญพืชที่ท่าเรือโครโนมอสที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโอเดสซาได้รับความเสียหายไปหลายส่วนรวมทั้งมีธัญพืชจำนวน 60,000 ตันถูกทำลายเซอร์ฮีบรักซุกโฆษกสำนักงานบริหารฝ่ายทหารในแคว้นโอเดสซาระบุทางข้อความเสียงผ่านทางช่องเทเลแกรมว่าการโจมตีคราวนี้รุนแรงมากใหญ่โตจริงๆและมันเป็นคืนแห่งนรกแตกอย่างไรก็ตามกองบัญชาการทหารภาคใต้ของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีคราวนี้รัสเซียได้ใช้พวกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรวมทั้ง KH-22 ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ยิงจากเรือบรรทุกเครื่องบินมาถล่มใส่โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของโอเดสซาท่าเรือ3แห่งในแคว้นโอเดสซาคือท่าเรือที่ยังคงมีการดำเนินงานกันอยู่ในยูเครนระหว่างเกิดสงครามคราวนี้โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่มี EU และตุรกีเป็นคนกลางซึ่งมุ่งเปิดทางให้สามารถส่งออกธัญพืชยูเครนผ่านท่าเรือต่างๆของยูเครนที่ต่างก็ถูกรัสเซียปิดล้อม